เมื่อหลายวันก่อนมีข่าวส่งท้ายปีเก่าก็เป็นข่าวเล็กๆนะที่ไม่ได้หวือหวาอะไรแต่น่าสนใจก็คือมีข่าวว่าปีที่แล้วเนี่ยคือปี64เนี่ยมันมีคนโพสต์แล้วก็แชร์ข่าวเท็จนะรวมแล้วก็ประมาณ24ล้านคนนะก็เรียกว่า1ใน3ของประเทศเลยของประชากรประเทศแล้วก็จำแนกนะว่าคนที่โพสต์ข่าวที่เป็นเท็จเนี่ยหรือว่าเฟคนิวเนี่ยเฉพาะคนโพสต์นะก็ล้านกว่าคนส่วนคนแชร์นี่ก็23ล้านคนนะก็เรียกว่าคนแชร์นี่ก็มากเป็น20เท่านะของคนที่โพสต์นะคนที่แชร์ข่าวเท็จนี่ก็อาจจะเป็นเราท่านๆนี่แหละไม่ใช่ใครเพราะว่ามันเป็นจำนวนถึง1ใน3ของประชากรหรืออาจจะเท่ากับ1ครึ่งนึงนะของคนที่ใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าโทรศัพท์มือถือออนไลน์เนี่ยแล้วเขาก็จำแนกนะว่าคนที่หรืออาชีพที่โพสต์ข่าวที่เป็นเท็จเนี่ยมากที่สุดคือนักข่าวนะนี่น่าสนใจเพราะว่านักข่าวนี่ก็น่าจะเป็นผู้ที่แสวงหาข้อเท็จจริงนะแต่ว่ากลายเป็นโพสต์ข่าวที่เป็นเท็จส่วนคนที่หรืออาชีพที่แชร์ข่าวเท็จมากที่สุดเนี่ยก็คือครูและอาจารย์ก็น่าสนใจนะครูและอาจารย์น่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้มากน่าจะมีความรอบคอบนะหรือว่ามีความเข้าใจมากกว่าคนอื่นนะแต่ว่าก็กลายเป็นผู้ที่แชร์ข่าวเท็จมากที่สุดข่าวนี้นี่ที่จริงเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นหรืออย่าเพิ่งไปทึกทักว่ามันเป็นความจริงทั้งหมดนะถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่ข่าวเท็จหรือข้อมูลเท็จแต่ว่ามันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้นะไม่ใช่ว่าพอเป็นข่าวแล้วเราต้องเชื่อหมดถึงแม้ว่านี่จะเป็นข่าวจากกระทรวงดิจิทัลนะที่จริงการที่มันเป็นข่าวออกมาจากกระทรวงดิจิทัลเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวเลขที่ให้มานี่อาจจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็ได้นะเพราะว่าธรรมดาของรัฐบาลเนี่ยข่าวหรือความเห็นใดที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมันก็ง่ายที่จะสรุปหรือกล่าวหาว่าเป็นข่าวเท็จได้นะอันนี้ก็เป็นธรรมดาของทุกรัฐบาลนะหรือว่าเป็นธรรมดาของทุกคนนะนะถ้าใครพูดหรือตำหนิวิจารณ์เราก็ปฏิเสธไว้ก่อนว่าไม่จริงนะไอ้ข้อไม่จริงนี่พอยกระดับเป็นข่าวก็กลายเป็นข่าวเท็จไปเพราะนั้นอีกถึงแม้มันจะออกมาจากรัฐบาลนะก็อย่าไปสรุปทันทีว่ามันเป็นความจริงหรือว่ามันตรงความเป็นจริงอาจจะหมายความว่าข่าวเท็จเนี่ยน้อยกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะเป็นไปได้สองอย่างแต่ว่ามันก็คงมีมูลความจริงอยู่บ้างนะเพราะประสบการณ์ของเราเนี่ยก็คงจะเห็นว่ามันมีการโพสต์การแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จเยอะซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็มีอยู่2เรื่องนะ2เรื่องใหญ่ๆนะ1เรื่องการเมืองเรื่องการเมืองวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลและ2นั้นก็เรื่องสุขภาพนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ตอนนี้เนี่ย
โควิดมันแพร่ระบาดมากปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิดเกี่ยวกับโอมิครอนเกี่ยวกับยารักษาฟ้าทะลายโจรนะแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาที่จริงก็เยอะที่ไม่จริงก็มากนะคราวนี้เนี่ยเมื่อเราฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยนะแม้ว่าจะยังไม่สามารถจะสรุปได้ว่ามันเป็นข่าวที่ตรงความเป็นจริงแท้ๆแต่มันก็ทำให้เราได้เห็นว่าไอ้การโพสต์ข่าวเท็จแชร์ข่าวเท็จเนี่ยมันเป็นความจริงนะแม้จะหารครึ่งนะหมายความว่าตัวเลข24ล้านคนเนี่ยนะถึงแม้จะหารครึ่งเหลือ12ล้านนะที่โพสต์และแชร์ข่าวเท็จนี่ก็ยังเยอะนะและเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ได้แล้วก็ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ได้จริงๆมันก็ไม่มีแค่เรื่องการเมืองเรื่องสุขภาพนะเรื่องศาสนานี่ก็มีการโพสต์มีการแชร์ข่าวลบข่าวเท็จนี่เยอะมากนะอันนี้เมื่อเราได้ฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังมากขึ้นอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าปีใหม่เนี่ยที่มาถึงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะทำคือว่าเราจะมีความยับยั้งชั่งใจให้มากขึ้นในการแชร์ข่าวไอ้ความเห็นนี่ก็เป็นเรื่องนึงนะแต่ว่าข่าวที่อ้างว่าเป็นความจริงนี่เราควรจะตั้งปณิธานนะว่าปีใหม่นี้เนี่ยเราจะไม่แชร์ข่าวที่มันถูกใจเราง่ายๆนะส่วนใหญ่ที่มันที่เราแชร์ก็เพราะมันถูกใจเราบางทีก็ไม่ได้ใจต้องว่าถูกต้องไหมอาจจะแชร์ด้วยความปรารถนาดีอาจจะแชร์ด้วยความโกรธด้วยความเกลียดหรือว่าด้วยความรู้สึกสะใจไอ้ด้วยความรู้สึกคันนองนี่ก็คงจะไม่มีในหมู่พวกเรานะแต่ว่าด้วยความปรารถนาแต่ที่แชร์ด้วยความปรารถนาดีนะแล้วมันถูกใจเราด้วยเนี่ยหรือแชร์เพราะว่าความโกรธความเกลียดความรู้สึกสะใจข่าวที่มันถูกใจเราอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันจะถูกใจเราอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เพราะมันอาจจะเป็นข่าวเท็จก็ได้ให้เราตระหนักว่าเนี่ยอันตรายอยู่ที่ปลายนิ้วนะอันตรายอยู่ที่ปลายนิ้วปลายนิ้วของเราที่กดนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสามารถจะก่ออันตรายให้กับผู้คนมีมากมายหลายที่เลยนะที่ผู้คนฆ่ากันเนี่ยก็เพราะว่าข่าวเท็จที่มันแชร์กันนะไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นบังคลาเทศหรืออินเดียโอ้เลยมีเยอะแยะบางทีก็มีการรุมทำร้ายผู้บริสุทธิ์นะเพราะถูกกล่าวหาจากข่าวที่เป็นเท็จนะเช่นมีการแชร์ว่าเนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะลักพาตัวเด็กนะนั้นใครแปลกหน้านี่จะถูกรุมทำร้ายทันทีเลยในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านในอินเดียถึงตายนะทั้งที่ไม่เป็นความจริงนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราตั้งใจจะทำความดีในปีใหม่นี้เนี่ยก็ขอให้มีความยับยั้งชั่งใจนะในการแชร์ข่าวต่างๆให้หูหนักก่อนนะอย่าเพิ่งหูเบาถึงแม้มันถูกใจเราถึงแม้ว่าเออมันจะเป็นข่าวที่น่าจะดีแต่มันอาจจะเป็นเท็จมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนกับผู้คนก็ได้บางคนก็ป่วยหนักนะเพราะข่าวเท็จเกี่ยวเรื่องสุขภาพนี่แหละกินนั่นกินนี่แล้วเดี๋ยวความดันจะลดเบาหวานจะหายว่าเราก็ปรารถนาดีก็แชร์ใหญ่นะบอกว่าคนเชื่อเนี่ยกินเข้าไปตายก็มีหรือว่าป่วยหนักก็มีตายวายก็มีนี่ก็เพราะว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมนะถึงแม้มาเจตนาดีแต่ว่ามีส่วนร่วมในการทำให้คนทุกข์ยากเดือดร้อนนะงั้นความดีอย่างนึงที่เราควรจะทำนะในปีใหม่เนี่ยก็คือว่ายับยั้งชั่งใจให้มากขึ้นเวลาจะแชร์อะไรเจอข่าวอะไรที่ถูกใจก็อย่าเพิ่งเชื่อตรวจสอบข้อมูลซะก่อนถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งแชร์และที่จะระวังนะมันมี
การขู่ด้วยนะหลายแห่งเนี่ยข่าวหลายแห่งเนี่ยข้อความหลายข้อความมันยังมีการขู่นะถ้าไม่แชร์นะครอบครัวของท่านคนใกล้ชิดของท่านจะเดือดร้อนนะก็ต้องแชร์ให้ครบ10คนนะไม่งั้นครอบครัวเดือดร้อนถ้าเจอข้อความทำนองนี้นี่เมินเฉยได้เลยนะมันแสดงว่าข่าวนี้เป็นเท็จนะนะถูกกูขึ้นมาบางทีก็ด้วยความคนนองคนที่รักสนุกเพราะถ้าคนเจตนาดีเนี่ยเขาไม่มีการแช่งไม่มีการขู่แบบนี้หรอกนะแค่เห็นการขู่การแช่งแบบนี้ก็เชื่อได้เกือบ 100% แล้วนะว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะมันเป็นสิ่งที่อาจจะทำเพราะความสนุกหรือความประสงค์ร้ายก็ได้เราก็อย่าไปเชื่ออย่าไปสนใจอย่าไปกลัวคำขู่เพราะคนดีเจตนาบริสุทธิ์นี่เขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นปีใหม่เนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะอย่างหนึ่งที่เราทำได้เลยนะก็คืออย่างที่ว่านั่นแหละอย่าหูเบานะให้หูหนักเอาไว้ใช้หลักกาลามสูตรพิจารณาสิ่งต่างๆให้รอบคอบซะก่อนแล้วก็อย่ามืออย่าเบานะหูไม่เบาแล้วมือก็อย่าเบาอย่าไปแชร์อะไรง่ายๆพออันตรายอาจจะเกิดจากปลายนิ้วของเรานะแล้วมันก็จะเป็นบาปได้เราก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังก็อิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวะสมิสะตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเงินพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยะธาเงินแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยภิวาชันตุความจันทร์ไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีหรือสันิจังวุฒาภะปะจิโนตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบต่อผู้ใหญ่เป็นนิจขอวาตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านขันตุสาพเทวตาขอลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภาวันตุเตความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ